ุเจ้าตรัสว่าอย่าตั้งหน้าตั้งตาขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วสลายไปแต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้จนถึง40ปีที่แล้วเราคนอีสานต้องดิ้นรนทำมาหากินที่หมู่บ้านของตนเองแต่เมื่อไม่พอกินพอใช้ก็ต้องออกจากหมู่บ้านของตนไปทำงานในที่ที่พอหาเงินมาจุนเจือครอบครัวนับเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัวของเขาแต่ผลเสียที่ตามมาคือเขาสูญเสียคุณค่าของครอบครัวคุณค่าของประเพณีและคุณค่าของศาสนาเขาอาจจะได้เงินทองมาแต่ความสัมพันธ์ที่เคยมีในครอบครัวก็เริ่มเหินห่างหนุ่มสาวหลายคนกลับบ้านปีละครั้งหรือสองสามปีครั้งหรือบางครั้งแต่งงานไปอยู่ที่อื่นทางบ้านซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ขาดคนช่วยเหลือให้กำลังใจเงินทองที่ส่งไปก็ใช่ว่าจะทดแทนคุณค่าของครอบครัวได้ส่วนคุณค่าของประเพณีที่ดีที่เคยเห็นมาในแต่ละหมู่บ้านหลายครั้งเมื่อไปอยู่ในสังคมหลากหลายก็ทำให้คนลืมสิ่งดีๆที่ปลูกฝังในหมู่บ้านหายไปและเขาก็รับแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเช่นการแต่งงานรวดเร็วไม่มีโอกาสดูตาดูใจกันรู้จักกันมากพอที่จะมอบชีวิตให้กันและกันและไม่แจ้งข่าวนี้ให้ทางครอบครัวทราบยิ่งกว่านั้นสังคมที่เขาอยู่ก็บอกว่าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ให้เลิกและอยู่ด้วยกันกับคนใหม่ประเพณีคริสตชนของเราเคยถือว่าสำหรับชายหญิงที่แต่งงานกันก็ควรดูกันนานเพราะเขาต้องอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตส่วนคุณค่าของศาสนานั้นถ้าคำสอนที่เขาเรียนมาไม่พอหรือเขาไม่ปฏิบัติอีกเช่นการไปมิสซาทุกวันอาทิตย์เขาก็ดำรงชีวิตอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าและวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าอย่าตั้งหน้าตั้งตาขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วสลายไปแต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้และพระองค์ยังตรัสอีกว่าจะเป็นประโยชน์อะไรถ้าเราได้ข้าวของเงินทองทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียวิญญาณขอพระเจ้าอวยพรผู้ฟังและผู้อ่านทุกท่านพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์